ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเกจวัดอุณหภูมิน้ำกิดดี้นะครับบนรถ Toyota Hiace นะนี่น่าจะเป็น Hiace ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะนี่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะออนกุญแจให้ดูนะครับโอเคตอนนี้มิเตอร์ติดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ 11.9 โวลต์นะครับตอนนี้รถยังไม่ได้สตาร์ทนะเห็นไหมรถยังไม่ได้สตาร์ทรอบยังอยู่ที่0นะครับรถยังไม่สตาร์ท 11.9 โวลต์หมายความว่าแบตเตอรี่บนรถนะครับมี 11.9 โวลต์นะข้างล่าง54คือ54องศานะครับคือตัวเดียวกันนะผมจะสตาร์ทรถนะครับอ่ะนะ1 2สตาร์ทรถปุ๊บแบตเตอรี่ขยับขึ้นเห็นไหมครับ 11.9 เป็น 12.1 12.3 ขยับขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไม่ได้วัดไฟจากแบตเตอรี่นะครับวัดไฟจากไดชาร์จนะไดชาร์จเริ่มทำงานนะครับไฟก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับตัวอุณหภูมิเนี่ยตอนนี้อยู่ที่54องศาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าน่าจะ60กว่านะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราเอาเกจวัดมัดไว้กับตัวท่อน้ำนะครับเราไม่ได้ฝังลงไปนะเพราะว่าตัวท่อมันแข็งนะครับผมไม่อยากตัดนะนี่ครับก็ประมาณนี้ติดมิเตอร์ถูกต้องนะครับต้องแบบนี้นะสตาร์ทปุ๊บแล้วก็ไม่กวาดซ้ำนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัท Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota หัวจรวดนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็น Hiace กันแหละหลังคาเตี้ยนะครับเราจะมาติดเกจวัดความร้อนกันครับนี่เดี๋ยวเราจะติดไว้ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้คือท่อน้ำเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งเนี่ยมันไม่ให้ตัวแล้วครับเนี่ยมันแข็งมากเลยผมเลยไม่อยากจะตัดนะปกติแล้วเราจะต้องตัดถ้าตัดเราก็ต้องตัดแบบว่าลึกๆหน่อยตรงนี้มีพัดลมอยู่เดี๋ยวใบพัดลมมันโดนเห็นไหมเนี่ยเฉียดกันนิดเดียวเองอะถ้าจะตัดก็ต้องตัดแถวๆนี้แต่ว่าคันนี้ผมแนะนำเจ้าของรถว่าอย่าเพิ่งตัดเพราะตัดแล้วเดี๋ยวดูท่าเดี๋ยวมันจะใสแล้วเดี๋ยวมันจะไม่แน่นนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเอาไอ้ตัววัดอุณหภูมิเนี่ยเอาตัวโพมเนี่ยหาที่แล้วก็จะรัดไว้อุณหภูมิมันก็จะต่างกันสัก5-6องศาครับจากอุณหภูมิที่อยู่ในน้ำอุณหภูมิจริงๆนะมาโดนตรงนี้อาจจะ6-10องศาเลยแต่ว่าก็บอกให้เจ้าของรถเขาดูนะครับผมว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าอยากตัดท่อจริงๆแนะนำให้เปลี่ยนท่อก่อนเพราะว่าคันนี้เครื่องเนี่ยน่าจะ 2L เนี่ยมันเป็นท่อน้ำน่าจะติดรถมาเลยเนี่ยดูดิไม่ไหวเพราะฉะนั้นก่อนใครที่ก่อนจะติดตั้งนะครับลองเช็คดูก่อนนะก่อนที่จะตัดนะครับอย่าสุ่ม4สุ่ม5ตัดนะอ่ะโอเคเรามาดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไฟตรงไหนชิ้นนี้ถอดออกมาแล้วไขน็อตข้างล่าง2อันตรงมือดึงนะครับแล้วก็ตรงฝั่งนู้นมันก็จะมีน็อตอีกตัวนึงนะตอนนี้ผมเจอชุดสายไฟแล้วที่เราจะเข้าผมจะเข้าตรงคอกุญแจเนี่ยแหละคอพวงมาลัยนะเขาจะมีชุดสายไฟชุดนี้นะมี2ชุดมีชุดนี้กับชุดปืนนะครับชุดนี้เป็นชุดสายไฟด้านบนนะไฟหลีอยู่ในนี้อ่ะดูสินี่มันเป็นสีเขียวนะครับสีเขียว1ขีดนะอย่าใช้คำว่าอะไรดีเช็คก่อนนะครับอย่าเชื่อว่าเฮ้ยมันจะเป็นเส้นนี้เช็คก่อนเนี่ยครับเนี่ยนะผมปาดข้าวเนี่ยไขควงติดเห็นไหมผมปิดนะเห็นไหมเปิดเนี่ยครับนี่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไฟหลีเห็นไหมครับมันมีหลายเขียวนะครับเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วมันมีหลายเขียวมันไม่ได้มีเขียวเดียวนะเพราะฉะนั้นเช็คนะครับสายไฟที่คอนะครับนี่นะดำแดงเส้นนี้นะครับเป็นไฟตรงนะส่วนดำเหลืองเนี่ยไฟสตาร์ทรถนะครับอ่ะแต่แล้วเราไฟตรงต่อนี่ไฟออนต่อนี่แล้วก็ไฟเปิดไฟหลีอย่างนี้ส่วนขั้วลบเนี่ยสายกาวเนี่ยหาที่ลงกันเลยตัวถังเนี่ยหัวน็อตบึ้มเลยเนี่ยตรงนี้ก็ได้นี่ก็ไขก็เหล็กเนี่ยน็อตตัวนี้ก็ได้ผมจะต่อไฟนะต่อสายมาซะยาวเลยใช้แค่คืบเดียวดำแดงมิเตอร์ตัวเนี้ยไฟบวกไฟ12บวกอ่ะมันจะเป็นไฟสีนี่มันจะเป็นสายไฟสีส้มผมว่าสีส้มต่อกับสีแดงนะเป็น12บวกนะ12บวกเข้านี่ดำแดงนี่ถามว่าทำไมต้องมาเข้าตรงคอนี่เพราะว่าบนมิเตอร์เนี่ยมันมีวัดแบตเตอรี่ด้วยผมอยากได้ไฟตรงๆไฟเต็มไฟที่มันมาจากแบตเตอรี่ตรงๆนะครับว่ากี่โวลต์นะตรงเนี้ยมันจะรู้อ่ะโอเคผมปอกไปครึ่งเดียวเองสายมันใหญ่แล้วก็พันเลยเห็นไหมส่วนมากเวลาผมต่อไฟอ่ะผมจะแทงเข้ารูนะเห็นไหมมันจะแน่นแทงเข้ารูมันจะแน่นสีดำเหลืองนี่เป็นไฟออนนะครับ
บนรถเนี่ยมันจะเป็นไอบนปลั๊กเนี่ยมันจะเป็นสายสีขาวผมต่อกับสีขาวเส้นนี้ไว้อ่ะสีขาวนี่เข้านี่นะฮึบสุดท้ายนะครับสายสีเขียวนะรีเช็คอีกทีหนึ่งว่าใช่ไม่ใช่นะไอ้รถเก่าๆเนี่ยดีนะสายไฟมันเหนียวมันไม่ค่อยเป็นขุยๆแล้วสายไฟมันหนาด้วยรถใหม่ๆนี่มันแบบสายโคตรบางอ่ะไม่รู้จะบางไปไหนตอนนี้เหลือสายสีดำเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะต้องลงกาวนะเรียบร้อยครับสายสีดำนะลงกาวแต่ว่าผมจะลองก่อนผมจะหนีไปกับปากขี้ผมก่อนผมจะลองให้มิเตอร์มันติดกันอ่ะลองบีกุญแจนะครับขึ้นมาแล้วมิเตอร์ติดขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะผมเปิดไฟหรี่นะอ่ะเปิดไฟหรี่แล้วดับลงเห็นไหมปิดไฟหรี่แล้วสว่างโอเคเนาะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมต่อเนี่ยเห็นไหมแบตเตอรี่ 11.9 โวลต์รถสตาร์ทได้ปะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวต้องเช็คก่อนเพราะว่าเนี่ยกองสายกันไว้ก่อนเนี่ยเทียงที่ผมบอกนะครับเนี่ยมัดเอาไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอุณหภูมิมันก็จะไม่จริงอ่ะไม่จริงแบบเป๊ะๆอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่ก็ต้องเข้าใจกันนะเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะครับเกียร์ว่างไหมสังเกตนะครับมิเตอร์ต้องไม่กวาดซ้ำนะสตาร์ทนะครับ1 2เห็นไหมครับแบตเตอรี่ขึ้นมา 11.9 12เห็นไหมครับตัววัดแบตเตอรี่ทำงานเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเนี่ยไดชาร์จไฟเข้ามาแล้วตอนแรกที่มันขึ้นมาแค่11กว่าเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่อ่ะมันวัดไฟจากตัวแบตเตอรี่เองนะครับตอนนี้มันขึ้นมา13กว่าแล้วตอนนี้เป็นไฟจากไดชาร์จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูตัวมิเตอร์ก่อน